สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Wrap พบกับผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะครับช่วงระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยกลับมาปรับตัวสวนทางกันนะครับโดยไฮไลท์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวิกฤตการหนี้ของ Evergrande นะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนที่มีกำหนดคืนเงินต้นแล้วก็จ่ายคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยบริษัทก็ไม่สามารถทำได้นะครับรวมทั้งการกลับมาของการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมาปิดปลายสัปดาห์ที่ 4,455.48 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 0.51% ระหว่างสัปดาห์นำโดยบริษัท Salesforce.com นะครับหรือว่า CRM ที่เป็นบริษัทที่ดำเนินซอฟต์แวร์ลูกค้าสำคัญเบอร์หนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้น Visa JP Morgan รวมทั้งหุ้น Apple ที่เข้ามาช่วยดันดัชนีด้วยนะครับช่วยดัชนีหั่งเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีวันหยุดช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับแต่ก็ปรับตัวลงถึง 2.9% ระหว่างสัปดาห์นะครับก็มาจากความกังวลของนักลงทุนต่อวิกฤตหนี้ของ Evergrande นะครับก็นำลงโดยหุ้น Alibaba Li-Ning นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาของจีนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้นกลุ่มธนาคารก็คือ China Construction Bank แล้วก็ China Merchants Bank ที่ทำดัชนีลงด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันมาแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรม IC เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จีนเนี่ยให้การสนับสนุนในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติที่มีชื่อว่า Make in China 2025นะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นการต่อยอดในอนาคตที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศนะครับในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเนี่ยนอกจากมีบริษัท SMIC หรือว่าชื่อเต็มคือ Semiconductor ManufacturingInternational Corporation แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งบริษัทจีนที่เป็นผู้นำในการผลิตชิปนั่นก็คือบริษัทห้วยคงเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้นำที่เน้นในการผลิตชิปหรือมีชื่อว่าภาษาอังกฤษก็คือ Foundry อย่างเดียวที่ติดอันดับ1ใน10ของโลกก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มจากภาพรวมของอุตสาหกรรมกันก่อนนะครับจากข้อมูลของ Statista เนี่ยในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเนี่ยมีมูลค่าราว 440,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเนี่ย 4.4% ต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานะครับในปี2021เนี่ยคาดว่าอุตสาหกรรมจะประสบปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้มีการหยุดชะงักในเรื่องของตัวซัพพลายเชนสำหรับการผลิตนะครับรวมทั้งความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงด้วยนะครับหลังอย่างไรก็ตามเนี่ยในปี2021เนี่ยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวทำให้มีความต้องการที่กลับเข้ามาโดยคาดว่ามูลค่าตลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ500,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเติบโต 8% แล้วก็คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 4% ต่อปีนะครับจากนี้ไปจนถึงปี2024ทั้งนี้เนี่ยชิปก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเทรนในอนาคตนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบ 5G AIIoT จนกระทั่งถึงรถยนต์หลายคนขับนะครับซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่เนี่ยต้องการจำนวนชิปที่มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับทั้งนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เนี่ยถือว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนะครับและจากนี้ไปเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่ระบบขับขี่อัตโนมัติก็ยิ่งทำให้ความต้องการชิปเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เลยทำให้จีนเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจีนเนี่ยถึงต้องการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ซึ่งผู้ผลิต IC ในประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับอาทิเช่นเงินกองทุนแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรม IC โดยเฉพาะสำหรับหัวหงเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผมขอเรียกสั้นๆว่าหัวหงเซมินะครับบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นผู้นำในการผลิตชิปหรือว่าฟาวดี้โดยเฉพาะชิปที่บริษัทผลิตที่เป็นแบบหน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงก็ตามหรือมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Embedded Non-Volatile Memory หรือตัวย่อก็คือ ENVM นะครับซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ชิปตัวนี้เนี่ยก็อย่างสมาร์ทการ์ดนะครับซิมการ์ด
ชิปที่อยู่ในบัตรประชาชนเป็นต้นนะครับถ้าหากมองในแง่ของรายได้เนี่ยหัวหงเซมิเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตชิปใหญ่เป็นลำดับที่8ของโลกนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่2ของจีนนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นแผงวงจรรวมหรือที่เรียกว่าเวเฟอร์เนี่ยที่เป็นขนาด8นิ้วเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยนับว่าเป็นผู้ผลิตใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกโดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 7.6% นอกจากนี้เนี่ยหัวหงเซมิก็ยังเป็นผู้ผลิตชิปรายเดียวของจีนนะครับแล้วก็เป็นรายแรกของโลกที่ผลิตเวเฟอร์หรือว่าแผ่นวงจรขนาด12นิ้วได้นะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยกว่า2ใน3เนี่ยถูกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตามบ้านเรือนที่ประมาณว่าจะมีมูลค่าตลาดราว1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2020แล้วก็จะเติบโตประมาณ 8% ต่อปีนะครับไปจนถึงปี2027เนื่องจากความต้องการที่บริโภคที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าการผลิตเนี่ยตามไม่ทันนะครับทำให้เกิดภาวะขาดแคลนชิปนะครับซึ่งหัวหงเซมิเนี่ยปัจจุบันผลิตได้ราวประมาณ 268,000 เวเฟอร์ต่อเดือนนะครับก็เกินกำลังการผลิตไปแล้วถึง 109% นะครับโดยเฉพาะแผ่นเวเฟอร์ขนาด8นิ้วที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลนเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตก็จะทำให้บริษัทเนี่ยจะได้รับผลบวกจากวัฏจักรการเติบโตในรอบใหม่นี้นะครับอย่างที่เราพูดในเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมคราวนี้เรามาดูผลการดำเนินงานของหัวหงเซมินะครับซึ่งถือว่าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับจากที่ทำได้721ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2016เนี่ยมาเป็น960ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2020นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.4% นะครับส่วนกำไรสุทธิของบริษัทแม้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ก็แกว่งตัวนะครับจากที่ทำได้132ล้านเหรียญในปี2016เนี่ยก็มาเป็น188ล้านเหรียญในปี2018นะครับแต่ก็ชะลอตัวลงในปีช่วง2019ถึง2020นะครับจากที่ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยที่ปรับตัวลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัฏจักรธุรกิจที่ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต่างก็รอเทคโนโลยีตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับสำหรับในช่วงครึ่งแรกของปี2021เนี่ยหัวหงเซมิเนี่ยทำรายได้เป็นสถิตินะครับถึง651ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 52% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิในรอบเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่77ล้านเหรียญนะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากครึ่งแรกปี20นะครับทั้งนี้เนี่ย Bloomberg Consensus ก็คาดว่าทั้งปี21เนี่ยบริษัทนี้จะอยู่กำไรของบริษัทนี้เนี่ยจะอยู่ในราว175ล้านเหรียญนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 75% นะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 22% ในปี2022นะครับเป็น212ล้านเหรียญนะครับโดยรายได้หลักของบริษัทนี้เนี่ยก็มาจากการผลิตแผ่นเวเฟอร์ขนาด8นิ้วที่บริษัทนี้มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดก็คือประมาณ 3/4 นะครับรองลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นเวเฟอร์ขนาด12นิ้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าแผ่นขนาด8นิ้วเนี่ยกำลังขาดแคลนก็ส่งผลต่อการปรับขึ้นของราคาด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้หัวหงเซมิเนี่ยได้ผลบวกนะครับจากเรื่องของการปรับขึ้นของราคาในรอบนี้ครับหัวหงเซมิเนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับก็คือมีตัวย่อ1347HK นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าตลาดประมาณ 7,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยราคาล่าสุดของหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.2 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Bloomberg Consensusที่ตั้งไว้ที่ประมาณ55เหรียญอยู่ถึง 30% นะครับโดยมีสัดส่วนนักวิเคราะห์ 72% ที่แนะนำซื้อแล้วก็ 24% ที่ให้ถือนะครับก็ก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade แล้วก็พบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ